สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านมาเข้าสู่บ้านของคุณนะครับบ้านโหราศาสตร์ทั้ง MVTV ช่อง Variety นะครับเวลา 19:00 นจนถึง 20:00 นทุกวันจันทร์จนถึงวันเสาร์ได้พบกันทุกๆวันนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละท่านหรือว่าแต่ละวันนั้นนะครับคุณผู้ชมของทุกท่านจะได้พบเจอเจ้าบ้านที่มีความแตกต่างกันที่มาด้วยเรียกได้ว่าสัตว์แต่ละอย่างที่คุณผู้ชมหรือว่าอาจารย์ของเราได้ร่ำเรียนมาที่นำมาช่วยคุณผู้ชมของทุกท่านได้ไขข้อสิ่งที่คุณข้องใจแล้วก็ปัญหาที่คุณคิดไม่ออกแล้วก็หาทางออกไม่เจอนั้นนะครับโทรเข้ามาหาอาจารย์ของเราได้นะครับและทุกๆวันพุธคุณผู้ชมของทุกท่านก็จะได้พบเจอกับอาจารย์สุทธิภักดิ์สมิรบุญในบ้านหลังนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกๆคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันสำหรับใครที่สนใจเรื่องของไพ่ทาโร่นะครับคุณผู้ชมนะครับดังนั้นจะมดทาโร่ในช่วงแรกนะครับติวเตอร์นะครับก็เรียกได้ว่าทาโร่ติวเตอร์นั้นนะครับจะให้คุณผู้ชมของทุกๆคนได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันโดยผ่านจากซูเปอร์สตาร์ของเราหลายท่านที่จะมาเปิดไพ่ในรายการของเราให้คุณผู้ชมของทุกท่านได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในช่วง24สองหุ้นก็ยังคงเป็นช่วงที่ให้กับทุกท่านได้สนใจกับการที่หลายท่านมีเงินอยู่ในกระเป๋าแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างนะครับถ้าหากว่าเอาไปออมอยู่ในเรียกว่าในแบงค์นะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าดอกเบี้ยมันจะน้อยนะครับหรือถ้าไปซื้อกองทุนนะครับคุณก็อาจจะคิดว่าใช้ระยะเวลานานเกินไปนะครับดังนั้น24สองหุ้นจึงเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีคนนิยมแล้วก็ชื่นชอบนะครับว่าจะทำอะไรแต่ละสัปดาห์นะครับก็โทรเข้ามาหาอาจารย์ของเราได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับและในช่วงท้ายนะครับคุณผู้ชมของเรานะครับเปิดสายดูหมอนะครับโทรเข้ามาได้ที่02-934-9561และ02-934-9562นั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเดือนพิเศษที่อาจารย์ของเราให้ความพิเศษสำหรับใครที่ได้ส่ง SMS เข้ามานะครับถ้าว่าคุณได้ร่วมกิจกรรมนะครับเข้าไปเมนูพิมพ์ข้อความพิมพ์ตัว V น้ำหน้าเว้นวรรคตามด้วยชื่อของอาจารย์นะครับก็คือพิมพ์สุทธิภักดิ์สมิรบุญแล้วก็ส่งเข้ามาได้ที่4838377ยิ่งส่งมากเท่าไหร่และคุณก็อาจจะเป็นคนพิเศษที่มานั่งอยู่ตรงนี้ให้อาจารย์ของเรามาดูให้กับคุณอย่างละเอียดแล้วก็ถี่ถ้วนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับทาโร่ติวเตอร์ครับกลับมาเข้าสู่บ้านของคุณนะครับและช่วงนี้แน่นอนนะครับทาโร่ติวเตอร์ถ้าว่าไม่มีเจ้าบ้านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับตัวผมเควินคือไม่สามารถดำเนินต่อไปได้นะครับดังนั้นขอให้คุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นั้นเรามาทักทายกับเจ้าบ้านของเราก็คืออาจารย์มดนะครับหรืออาจารย์สุทธิภักดิ์สมิรบุญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอาจารย์ครับเหมือนเดิมทาโร่ติวเตอร์ก็เช่นกันนอนครับครับหลายคนต่อคิวอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ผู้ที่เป็นคุณพ่อมือใหม่นะครับก็ขอให้ใช้นะครับรีบเข้ามาเปิดดูก็แล้วกันนะครับจะดูให้ตัวเองหรือว่าจะดูให้ลูกนะครับต้องถามก่อนว่าเขาเป็นคนเกิดวันที่เท่าไหร่วันอะไรนะครับอาใช้เกิดวันอะไรครับวันพุธตรงกับวันนี้พอดีเลยโอเคเอาเป็นตัวแทนเริ่มต้นก่อนก็แล้วกันสำหรับวันพุธนะครับหยิบมาเลยด้วยมือซ้าย3ใบ3ใบครับโอเคมือซ้ายได้ข่าวว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่แล้วคุณพ่อมือใหม่นะครับโอเคครับได้ลูกสาวหรือลูกชายนะลูกสาวลูกสาวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรารอไพ่สักครู่นึงนะครับโอเคโอ้โหมีเหรียญนะคนวันพุธนะครับจะกลางวันกลางคืนก็แล้วแต่นะครับคุณพ่อมือใหม่อันนี้ช่วงนี้ใช้เงินเยอะเลยนะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับสิ่งต่างๆที่รอคอยอยู่นะครับได้บุตรชายบุตรสาวนะเมื่อสักครู่บุตรสาวครับได้ลูกสาวนะครับแน่นอนครับไพ่ก็ขึ้นมาว่า Prince of Swords เนี่ยครับผมแข็งแกร่งเก่งนะครับนะครับคุณพ่อก็หวังไว้อย่างนั้นคุณแม่ด้วยนะครับก็ช่วงนี้แข็งแกร่งเก่งทั้งคู่นะครับไพ่ดาบปักพื้นเขาเรียกว่าขออะไรก็ได้นะครับครับผมขอลูกเลยนะครับขอบุตรสาวเลยนะโชคดีจะมาเยือนเพราะว่าไพ่การเงินมันได้นะครับถึงจะอ้อแอแอไม่เป็นไรบางทีมีเซนส์บางอย่างที่จะบอกให้เรารู้สึกว่าโชคมันจะเข้ามานะครับไพ่เจ้าชายถ้วยแน่นอนครับความเป็นอยู่ถูกต้องความเป็นอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดีเลยนะครับไพ่ถ้วยม้าดื่มน้ำนะครับตัวเราเองด้วยนะครับคนที่เกิดวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงแห่งการพักแล้วก็เขาเรียกว่ารอความโชคดีมาเยือนในสัปดาห์หน้า
ครับผมแน่นอนเป็นไพ่ที่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสัปดาห์หน้าก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ของเรียกได้ว่าหลายคนกำลังตั้งความหวังเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงเปิดสายดูหมอนะครับโทรเข้ามาจะถามถึงเรื่องของโชคลาภตลอดนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอให้โชคดีสำหรับคนพุธนะครับผมครับต่อไปนะครับต่อไปสารเกิดวันที่วันอะไรอ่ะวันจันทร์ครับเอาวันจันทร์นะครับวันพุธผ่านไปแล้วก็ต่อด้วยวันจันทร์จะเป็นวันจันทร์นะครับตัวแทนนะครับเปิดกี่ใบครับอาจารย์ครับ3ใบด้วยมือซ้ายครับมือซ้าย3ใบครับไม่ต้องสารของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับดีอ๋อได้ไพ่ใบเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็มาพร้อมกันคนวันจันทร์คนวันจันทร์นะครับดูนิดนึงเขามีไพ่ผู้หญิงติดมาด้วยครับนะฮะราชินีแห่งพระจันทร์นะครับครับผมน้องคนสักครู่นี้เขารู้สึกว่าในช่วงนี้นะครับปากหวานนะฮะกับเพศตรงข้ามนะครับทำอะไรก็ดูให้ดีก็แล้วกันนะครับอย่าให้มีเรื่องมีราวนะครับไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาหมายถึงว่าอุปสรรคบางอย่างเกี่ยวกับเพศตรงข้ามกำลังขึ้นมานะครับไปหยอดไปจีบใครในช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มได้นะครับแต่ไปได้ดีได้สวยหรือเปล่านั้นยังต้องคงต้องรอต่อไปนะครับคนเกิดวันจันทร์ผู้ชายเนี่ยมักจะมีเรื่องทำนองสาวๆชู้สาวเกิดขึ้นนะครับจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรครับเล่นๆไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากมายนักนะครับแล้วโชคมีไหมคนวันจันทร์โชคเนี่ยจะมาจากเพศตรงข้ามแล้วกันนะครับถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีแล้วเกิดวันจันทร์โชคก็มาจากเพศตรงข้ามแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้โชคมาจากเพศตรงข้ามนะครับอาจจะเป็นเรื่องนะครับเรื่องร้อนๆเข้ามาครับผมเรื่องที่ต้องใช้ใจถูกต้องนะครับครับครับคนต่อไปนะครับครับครับผมเชิญเลยครับเกิดวันอะไรนะครับวันพฤหัสเกิดวันพฤหัสจันทร์พุธพฤหัสผ่านไปนะครับมือซ้าย3ใบครับใครที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับคุณผู้ชมรอสักครู่ Queen of Swords ได้มาแล้วนะครับถ้าหนุ่มๆสำหรับวันพฤหัสเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับในไพ่ของเรื่องการต่อสู้การเขาเรียกว่าแย่งชิงความเป็นหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับไพ่9ถ้วยเนี่ยเป็นเรื่องของความสามารถเรื่องของเสน่หาที่คุณจะเจอในช่วงนี้นะครับกับเพศตรงข้ามถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับมี Prince of Wands ด้วยการทำงานถือว่าใช้ได้ครับผ่านฉลุยไม่มีปัญหานะครับ9ถ้วยเป็นเรื่องของความนิยมชมชอบในเรื่องที่เราชอบในเรื่องที่เราจะไปลงทุนในเรื่องที่เราจะไปเสี่ยงเนี่ยถือว่าได้กำไรนะโอเคส่วนมีราชินีดาบง้างอยู่เนี่ยคุณก็ทำอะไรดูเขาเรียกว่าดูตามมาตาเรือนิดนึงแล้วกันนะครับอาจจะโดนวากในบางเรื่องนะครับกับเพศตรงข้ามนะครับนั่นคือดวงของคุณวันพฤหัสครับโอเคครับผมอาเสน่หาของวันพฤหัสก็จงจำเอาไว้ก็แล้วกันทำอะไรก็อย่าเกริ่นเกินไปถ้าจะกินอะไรก็แล้วแต่เช็ดปากให้สะอาดแล้วก็ล้างปากให้สะอาดก็แล้วกันนะครับคนต่อไปครับเชิญครับเชิญครับท่านต่อไปชัดชัยครับผมครับเราพุธไปแล้วพฤหัสแล้วจันทร์แล้วจันทร์แล้วนะฮะนี่เกิดวันอะไรครับคนที่จะมาวันเสาร์โอเคครับด้วยมือซ้ายเลย3ใบใครเกิดวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมรอสักครู่โอ้มาเหรียญก่อนเลยนะครับเหรียญทั้งนั้นเลยนะฮะอาจารย์ครับเอาละรู้สึกว่าจะคนวันเสาร์นี่แตกต่างกับคนวันอื่นที่ดูมาแล้วนะเหรียญมาเยอะพอสมควรนะครับมีอะไรบ้าง9แล้วก็1 1ถึง9เหรียญแต่สุดท้ายคือดาบแล้วก็มีดาบมาอีกนะครับคืออย่างนี้9ดาบเนี่ยบ่งบอกว่าสิ่งที่ลงทุนอะไรไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเสียนะต่อไปนี้ได้บ้างละเอาละเป็นอย่างนั้นนะครับคนวันเสาร์นะครับลงทุนค้าขายหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ถือว่าดีนะครับในเรื่องของการเงินมันจะมีหมุนเข้ามานะครับถ้าสมมติคนที่มีหนี้เยอะก็จะสามารถเคลียร์ได้ในช่วงนี้นะสำหรับคนวันเสาร์การเงินถือว่าใช้ได้การงานล่ะก็แน่นอนครับดีอยู่แล้วนะครับ1เหรียญบ่งบอกว่าเริ่มงานอะไรก็แล้วแต่ทำไปก็ฉลุยครับมีรายได้พิเศษด้วยนะครับ9ดาบยังไม่เหมาะในเรื่องของเขาเรียกว่าความเป็นอยู่ของความรักนะครับในเรื่องของเพศตรงข้ามไม่ค่อยเหมาะนั้นเหมาะที่จะลุยงานมากกว่านะคนวันเสาร์ลุยไปเลยครับงานคุณดีแน่นอนครับโอเคอย่าลืมนำไปปฏิบัติก็แล้วกันนะครับและต่อด้วยอีกหนึ่งท่านนะครับแล้วก็ซึ่งจะเป็นตัวแทนของวันอะไรนะครับเดี๋ยวเราเจ้าตัวเดินเข้ามาเปิดเลยแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนของวันอะไรครับ
วันศุกร์โอเคเปิดเลยค่ะ3ใบเหมือนกันใช่ไหมครับมือซ้าย3ใบครับครับผมมือซ้ายนะฮะนี่2ใบเลยเหรอหยิบทีเดียวแล้วแต่ครับครับได้1ใบครับเราก็เกือบจะครบ7วันแล้วนะเหลือวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอังคารใช่เอาล่ะดูภาพนิดนึงนะครับคนวันศุกร์นะครับดาบอยู่ตรงกลางนะครับถ้วยเยอะเนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับคุณจะเจอเขาเรียกว่าเจอคนที่มีพิษสัมพันธ์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในช่วงนี้นะครับครับไม่ว่าจะทำอะไรนะครับในส่วนเพศตรงข้ามเนี่ยเขาจะจับจ้องแล้วก็มองเรานะครับคนวันศุกร์เนี่ยคนวันศุกร์ช่วงนี้มีเสน่ห์ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของการคบค้าสมาคมการทำงานความร่วมมืออะไรต่างๆใครค้าขายก็ถือว่าดีเลยนะครับความสุขมีลูกค้าเพิ่มเติมนะครับใครที่ทำงานด้านการต่างประเทศการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีเลยสำหรับวันนี้นะครับที่จะตักตวงลูกค้าแล้วก็เงินเข้ามากับตัวเรานะครับไพ่เหรียญไม่ได้ขึ้นมาไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับครับผมไพ่ถ้วยนี้ก็แน่นอนครับในเมื่อความสัมพันธ์ที่ดีมันกำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้สิ่งต่างๆที่คุณจะได้มามันก็เห็นผลได้ดีทั้งนั้นเลยครับครับผมถ้วยเทกับถ้วยตั้งมันต่างกันยังไงครับอาจารย์เทนั่นคือไหลมาเทมานะครับผมดูจากภาพง่ายๆเลยเหมือนแบบเข้าสมาคมบ่อยถูกต้องถ้วยที่ตั้งสังคมเยอะถ้วยที่ตั้งคือการเตรียมพร้อมครับผมนะครับในเมื่อเรามีถ้วยที่ตั้งอยู่แล้วมันพร้อมเสมอนั้นก็แสดงว่าอันนี้คือเริ่มต้น10 10 cup นะก็คือเข้าประมาณแบบสมาคมเยอะเข้าสังคมเยอะนะครับแต่สุดท้ายก็คือตั้งพร้อมเพื่อจะรับอย่างเดียวก็ต้องรับอย่างเดียวแน่นอนดาบแค่เป็นตัวกลางซึ่งธรรมดาธรรมดาครับดาบอันนี้ไม่ได้มาเขาเรียกว่า7ดาบยังไม่มาถึงตัวเราหรอกนะครับมันกำลังแค่เดินทางนั่นเองอุปสรรคบางอย่างโอเคครับผมผ่านไปแล้วหลายวันเหลืออีก2วันนะครับวันอังคารและวันอาทิตย์นะครับเอาคนต่อไปนะครับเชิญเลยครับจะเป็นวันอะไรครับผมตัวแทนวันอะไรครับวันอังคารครับวันอังคารโอเคมาแล้วฮะวันอังคาร3ใบเลยครับ3ใบครับมือซ้ายคนวันอังคารนะครับคุณผู้ชมจะชายหรือหญิงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวดูจากไพ่ใบนี้นะครับโอเคในชุดนี้ขอบคุณมากครับสำหรับคนวันอังคารนะครับมาแล้วมีเดอะซันนะครับคนวันอังคารเนี่ยถือว่าดีนะเอาละคิดจะทำการใหญ่ขอให้ตั้งใจแล้วก็ลุยไปได้เลยนะครับครับคนวันอังคารในช่วงนี้ค้าขายได้ถ้าใครจะทำเล่นหุ้นก็ได้นะครับการค้าการสมาคมต่างๆถือว่าฉลุยนะครับในช่วงนี้ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำเหมือนกับฝนที่โปรยมาหาเรานะครับครับสิ่งโชคดีเหมือนกันนะครับคนวันอังคารนะครับขอให้มีเลข5ไว้เยอะๆแล้วกันนะคนวันอังคารบอกเคล็ดไปนิดนึงครับครับเรื่องการงานเรื่องครอบครัวถือว่าดีครับมีคนช่วยเหลือหลายๆเรื่องนะครับการเงินก็ถือว่าไม่ติดไม่ขัดฉลุยทุกแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับคนวันอังคารในตอนนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ดีกับอังคารกับเสาร์ครับครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับครับผมคนที่เกิดอังคารกับเสาร์ต่อด้วยคนสุดท้ายนะครับใครจะเป็นตัวแทนของวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เดินเข้ามาเลยมีไหมครับถ้ามีก็เดินเข้ามานะฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จับเดี๋ยวอาจารย์จับเองนะครับเองนะครับสำหรับวันอาทิตย์นะครับครับคุณผู้ชมครับรอสักครู่ขอสมาธินิดนึงโอ้ไม่เช้ามาก่อนเลยวันอาทิตย์ชายหรือหญิงก็แล้วแต่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในรอบสัปดาห์นี้ความรักเป็นเรื่องที่ควรจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับก็ขอให้ดีก็แล้วกันนะครับบางคนอาจจะต้องเขาเรียกว่าเลือกคนคนหนึ่งเพื่อที่จะดูแลอีกคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับตกลงกันได้เพราะว่าไพ่เลิฟคือไพ่แห่งความเป็นคู่นะครับการงานดีมากเลยนะครับคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับห้าคาถาไม้เท้าเนี่ยถือว่าเดินหน้าไปได้เลยไม่มีปัญหานะครับคือมีภาพแห่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สอดส่องเข้ามาให้คุณได้เห็นลู่เห็นทางนะครับใครกำลังจะคิดจะทำอะไรในช่วงนี้นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ถือว่าเริ่มต้นได้เลยครับคุณจะสามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าไพ่เลิฟก็ขึ้นมาด้วยความเป็นคู่แล้วก็ส่วนอุปสรรคนั้นก็แค่Prince of Swordsซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเราเลยนะครับเป็นอย่างนี้ครับดวงคนวันอาทิตย์ครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับ
และแน่นอนนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นช่วงแรกของเรานะครับเป็นการที่จะให้คุณผู้ชมของทุกๆท่านนะครับได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับการที่คุณได้เห็นไพ่แต่ละใบนะครับถ้าว่าวันหลังคุณอยากจะศึกษาเองอยากจะเรียนรู้เองนะครับคุณก็จะจำได้นะครับเกือบทุกๆใบในเรียกได้ว่าที่คุณเปิดมาเจอเลยก็ว่าได้นะฮะโดยผ่านจากอาจารย์มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับว่าไพ่แต่ละใบมีความหมายอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าก็เป็น reference แล้วก็มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมของทุกๆท่านด้วยเหมือนกันในช่วงของ Tarot Tutor นะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในช่วงต่อไปนะครับอย่างที่บอกนะฮะใครที่มีเงินอยู่ในกระเป๋านะครับก็บอกว่าถ้าเงินว่างอยู่นั้นนะครับเตรียมให้พร้อมก็แล้วกันนะครับในช่วงของเรียกได้ว่า242หุ้นนั้นจะบ่งบอกให้กับคุณได้ทราบกันว่าในระยะเวลาสั้นๆภายใน1สัปดาห์นะครับเดินเข้าเดินออกในตลาดหุ้นนะครับถ้าคุณลงเวลาหรือว่าเข้าเวลาถูกนะครับคุณผู้ชมนะฮะคุณอาจจะยิ้มแย้มกลับบ้านนะครับนั่นแหละเป็นโชคลาภที่จะติดตามตัวคุณในช่วงหน้าได้ติดตามอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับ